ครับสำหรับบทนี้ก็จะเป็นบทที่9นะครับบทที่9เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Ajax นะครับ Ajax เนี่ยเป็นชื่อย่อๆที่มาจากตัว A ตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่า Asynchronous นะครับส่วน J ตัวที่2เนี่ยมาจากคำว่า JavaScript นะครับ A ตัวนี้ก็คือ AND นะครับ AND ตัวนี้ส่วน X ก็คือ XML นะครับ Ajax เนี่ยเป็นออบเจกต์หนึ่งที่อยู่ในภาษา JavaScript นะครับไม่ได้อยู่ใน PHP นะครับ Ajax อยู่ใน JavaScript ทีนี้ก่อนที่เราจะดูเรื่อง Ajax กันเนี่ยเรามาพูดถึงการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับซึ่งการรับและส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2แบบแบบแรกก็คือ Synchronous นะครับส่วนแบบที่2คือ Asynchronous นะครับ Synchronous เนี่ยเป็นลักษณะของการส่ง Request นะครับส่ง Request ก็คือการส่งข้อมูลเช่นพิมพ์ URL เป็นเบราว์เซอร์นะครับหรือว่ากรอกข้อมูลจากฟอร์มแล้วกด Submit พวกนี้เขาเรียกว่าการส่ง Request นะครับพอส่งไปปุ๊บเบราว์เซอร์ส่งไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้รับเซิร์ฟเวอร์ก็ทำการประมวลผลตามคำร้องที่เราส่งมาเช่นค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือว่าเพิ่มลบแก้ไขอะไรก็ตามทำในฐานข้อมูลเสร็จปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ก็ทำเสร็จแล้วก็ส่งเป็น response ก็คือคำตอบกลับมาซึ่ง response ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบของ HTML ที่เราเคยเรียนมานะครับการ response ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็คือการที่เราใช้ภาษาบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ย echo สิ่งต่างๆออกมาเช่นเราใช้คำสั่ง echo ในภาษา PHP นะครับ echo มันออกมาได้ข้อความว่าเพิ่มสำเร็จแล้วเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วหรือว่าลบข้อมูลสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า response นะครับ response เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้นะครับเช่น HTML XML หรือว่าเป็น text ธรรมดาก็ได้นะครับได้หมดซึ่งถ้าเป็นแบบ synchronous เนี่ยมันจะมีการรอ response ดังนั้นถ้าดูที่แผนภาพนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นแบบ synchronous นะครับสมมติว่าเส้นนี้เป็นเส้นฝั่ง client นะครับเส้นนี้เป็นฝั่ง servernะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเบราว์เซอร์นะครับถ้าผู้ใช้คลิกที่ลิงก์ไหนที่มันมีการส่งคำร้องไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเช่นส่งเป็นรีเควสต์ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านโปรโตคอล HTTP นะครับเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำร้องละเซิร์ฟเวอร์ก็ประมวลผลของมันไปนะครับเส้นจุดตรงนี้นี่ก็คือจะบอกว่าเวทก็คือรอนะครับคือฝั่ง client หรือว่า browser เนี่ยก็ต้องรอให้ server เนี่ยมันทำการประมวลผลนะครับซึ่งจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าการประมวลผลนั้นน่ะมันเป็นการประมวลผลที่ซับซ้อนหรือเปล่านะครับเสร็จแล้ว server ก็จะทำการมันจะมีหน้าว่างๆขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับแล้วแต่ระยะเวลาในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้พอเซิร์ฟเวอร์ส่ง response กลับมาปุ๊บนะครับก็เบราว์เซอร์ก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปเรนเดอร์เป็นหน้าเว็บเพจนะครับผลลัพธ์ก็อาจจะเป็น HTML ก็ได้นะครับถ้าได้ HTML มาก็จะเรนเดอร์แสดงเป็นหน้าเว็บเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแบบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า asynchronous นะครับ asynchronous มีสองฝั่งเหมือนกัน client กับ server นะครับถ้าเป็นแบบ asynchronous นะครับ client สมมติว่ามีการคลิกที่ browser เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลิงก์ที่มีการปะข้อมูลมากับ URL หรือว่าเป็นฟอร์มก็ได้นะครับเสร็จแล้วมีการส่ง request นะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับการส่งแบบ asynchronous นี่นะครับการรับและส่งข้อมูลแบบ asynchronous เนี่ยมันจะไม่ได้สนใจนะครับว่า
เวลาส่งปุ๊บมันจะต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์มันทำเสร็จเหมือนกับฝั่งซิงโครนัสนะครับคือพอมันส่งข้อมูลไปปุ๊บมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยหมายถึงว่าส่งข้อมูลไปแล้วก็ปล่อยให้เซิร์ฟเวอร์มันทำงานไปส่วนตัวไคลเอนต์เนี่ยก็หน้าที่ของมันก็คือว่ารออย่างเดียวไม่ใช่รออย่างเดียวสิคือคอยมอนิเตอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์ทำเสร็จยังนะครับคือไคลเอนต์เนี่ยก็จะทำงานอย่างอื่นไปนะครับแล้วก็จะเขียนคล้ายๆกับโค้ดนะครับคอยดูว่าสถานะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันส่งレスปอนส์กลับมายังนะครับคือถ้าส่งレスปอนส์กลับมาปุ๊บเช็คได้ปุ๊บว่าส่งกลับมาแล้วนะครับไอ้เจ้าไคลเอนต์เนี่ยค่อยเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาทำการเรนเดอร์เป็นหน้าเว็บนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบ asynchronous เนี่ยมันจะเรนเดอร์แค่บางส่วนนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการใช้ DOM เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คือเป็นการอัปเดต element บาง element ที่อยู่ในหน้าเว็บแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง synchronous และ asynchronous นะครับซิงโครนัสมีการรอนะครับแต่อซิงโครนัสไม่มีการรอนะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนโค้ดของฝั่งอซิงโครนัสกับซิงโครนัสเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งเราจะได้ดูในบทนี้กันนะครับทีนี้ปัญหาการส่งแบบซิงโครนัสเนี่ยถ้าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีหน้าที่รีโหลดนะครับคือเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันมีหน้าขาวๆขึ้นก่อนที่จะไปทำงานที่หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์มันส่งレスปอนส์กลับมานะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการรีโหลดใหม่ทั้งหน้านะครับมันจะมีกระพริบนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นก็ได้นะครับคือปัญหาคือต้องรีโหลดใหม่ทั้งหน้าเลยนะครับการรอเว็บเพจจากที่レスปอนส์กลับมาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานอย่างอื่นขนานกันไปได้นะครับทีนี้ AJAX นะครับ AJAX เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับเป็น Object มาตรฐานในภาษา JavaScript นะครับหน้าที่ของมันก็คือช่วยในการเขียนคำสั่งในการรับแล้วก็ส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของ Asynchronous นะครับ AJAX เนี่ยมันรองรับการรับและส่งข้อมูลหลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็น JSON ก็ได้จะเป็น XML ก็ได้ HTML ก็ได้หรือว่าเป็น text ธรรมดาเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมของเว็บที่ใช้ AJAX กับไม่ใช้ AJAX นะครับฝั่งซ้ายมือก็คือที่ไม่ใช้ AJAX นะครับตรงนี้ client side เนี่ยก็หมายถึงเว็บเบราว์เซอร์นั่นแหละครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์เซิร์ฟเวอร์ไซต์เนี่ยก็หมายถึงตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลภาษาต่างๆซึ่งในที่นี้เราเรียนเรื่องภาษา PHP ไปแล้วนะครับก็คือ PHP จะทำงานประมวลผลที่ฝั่งนี้อาจจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือว่าทำอะไรก็ได้นะครับที่เป็นทำบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้จะเป็นพวกภาษา PHP ต่างๆนะครับซึ่งมันก็คือไอ้ตัวแซมที่เราลงไปนั่นเองนะครับแซมมันก็จะมีตัว Apache Web Server อยู่นะครับ Apache Web Server ก็คือส่วนนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นแบบไม่ใช้ AJAX นะครับมันก็คือแบบ Synchronous ธรรมดานี่แหละนะครับก็คือว่าผู้ใช้พิมพ์ URL หรือว่าคลิกที่ลิงก์หรือว่า Submit Form นะครับเกิดการ Request มาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็รับรีเควสต์มาปุ๊บรู้ว่าต้องทำอะไรต้องเพิ่มต้องค้นหาต้องลบต้องทำอะไรกับฐานข้อมูลก็ประมวลผลกับฐานข้อมูลเสร็จแล้ว Echo อะไรกลับไปก็ส่งกลับไปซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็น Echo เป็น HTML นะครับมันก็ได้เป็น HTML กลับไปนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ได้ใช้ AJAX นะครับหรือว่าเป็นแบบซิงโครนัสธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอซิงโครนัสทางด้านขวามือนะครับ
อาซิงโครนัสเนี่ยถ้าดูที่ฝั่งไคลเอนต์กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันมีส่วนที่ประมวลผลกับฐานข้อมูลเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับ Ajax Engine นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับตัวที่ฝังอยู่ในตัวแปลภาษา JavaScript อยู่แล้วนะครับหน้าที่ของ Ajax Engine นี่ก็คือว่ามันจะเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะรับแล้วก็ส่งข้อมูลแบบ Asynchronous นะครับเพราะว่าการรับและส่งข้อมูลแบบ Asynchronous เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัวที่คอยช่วยในการตรวจสอบนะครับหรือคอยมอนิเตอร์ดูว่าไอ้ Request ที่ส่งไปเนี่ยมันเสร็จยังนะครับมันได้รับผลลัพธ์กลับมาได้ไหมหรือว่ามีอะไรผิดพลาดไหมนะครับตัว Ajax Engine เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยมอนิเตอร์ให้เรานะครับแล้วหน้าที่ของเราซึ่งเป็น developer เนี่ยก็คือคอยถามจากตัวนี้นะครับว่าข้อมูลมันถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือฝั่ง client นะครับ client เนี่ยหมายถึง browser นั่นแหละครับถ้าสมมติว่าผู้ใช้มีการส่งข้อมูลเช่นการ submit formหรือว่าคลิกที่ URL ใดๆที่ต้องการส่งแบบ asynchronous นะครับก็มันก็จะมีเมธอดที่ชื่อว่า send นะครับคือแทนที่จะส่งทันทีเลยนะครับเราให้เมธอดที่ชื่อว่า send เนี่ยที่อยู่ใน Ajax Engine เนี่ยช่วยส่งแทนนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับพอเรียกเมธอด send ปุ๊บAjax Engine ก็จะทำการส่ง request ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็บอก URL ตามปกติแหละนะครับการส่งข้อมูลทั่วไปต้องมี URL อยู่แล้วนะครับฉะนั้นบอกคำร้องที่ต้องการกับ Ajax Engine Ajax Engine ก็ทำการส่ง request ให้เรานะครับทีนี้ส่งเสร็จปุ๊บเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์มันทำงานเสร็จนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์มันจะ response กลับมาเป็นอะไรก็ตามนะครับAjax Engine เนี่ยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับตัวนักพัฒนาเองเนี่ยจะต้องมา get ข้อมูลที่ Ajax Engine มันได้รับมาก็คือต้องเขียนโค้ดรองรับไว้ว่าถ้าสถานะของการส่ง request เนี่ยมันสิ้นสุดแล้วให้ทำอะไรกับผลลัพธ์ที่ได้เช่นอาจจะดึงออกมาแล้วไปแปะบนหน้าเว็บก็ได้นะครับทีนี้ตัวอ็อบเจกต์ที่ใช้ในการติดต่อแบบ asynchronous หรือว่าเจ้า Ajax Engine เนี่ยคือมันจะมีมันไม่ได้ชื่อว่า Ajax Engine เลยนะครับมันจะชื่อว่า XML HTTP Request นะครับ XML HTTP Request เนี่ยมันจะเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็น built-in นะครับที่อยู่ในภาษา JavaScript อยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคือมันขึ้นต้นด้วยคำว่า ML แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องรับและส่งข้อมูลในรูปแบบ XML เสมอนะครับมันรับส่งได้หลายรูปแบบมากนะครับมันเป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้ในการส่ง request แล้วก็รับ response ระหว่าง browser กับ server นะครับ property หรือว่า attribute ที่อยู่ในอ็อบเจกต์นี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็น property หลักๆนะครับอันแรกคือAlready State Change นะครับตัวนี้เป็น property ที่ใช้กำหนดนะครับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ request นะครับคือปกติแล้วเนี่ย request เนี่ยจะมีสถานะหลายสถานะนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้านี้เลยแล้วกันคือมันมี0ถึง4นะครับ0 1 2 3 4นะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับตัวที่ Ajax Engine เนี่ยมันอัปเดตให้เราว่าตอนนี้ request ที่เราส่งไปเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนนะครับเช่นถ้าเป็น0เนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่ได้ส่ง request อะไรเลยนะครับ
ถ้าเป็น1ก็คือสร้าง request ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น2ก็คือว่าส่งไปแล้วเป็น3ก็คือทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่แต่ถ้าเป็น4ก็แปลว่า request ที่ส่งไปเนี่ยทำงานเสร็จสิ้นแล้วได้ response กลับมาแล้วนะครับซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยมันจะถูกเก็บใน property ที่ชื่อว่าready state นะครับ ready state ทีนี้ค่าใน ready state เนี่ยที่มีค่า0 1 2 3 4เนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนไปนะครับมันจะไปทำงานที่ฟังก์ชันที่เรากำหนดใน already state change อัตโนมัตินะครับฉะนั้น already state change เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดชื่อฟังก์ชันที่จะให้มันทำงานเมื่อมันมีการเปลี่ยนค่านะครับจะเปลี่ยนค่าจาก0เป็น1หรือ1เป็น2หรือ2เป็น3หรืออะไรก็ได้มันจะทำการเรียกฟังก์ชันที่เรากำหนดใน already state change อัตโนมัตินะครับฉะนั้น ready state change ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่เงื่อนไข if แล้วก็ดักดูว่าค่าใน ready state เนี่ยมีค่าเป็นเช่นเราต้องการดูว่ามันเสร็จยังเราก็ดูว่ามันมีค่า ready state เป็น4หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพูดตัวอย่างอีกทีนะส่วน status เนี่ยก็เป็นตัวคือปกติแล้วเนี่ยการทำงานบน HTTP โปรโตคอลนะครับมันก็จะมี status คอยบอกนะครับว่าสถานะของการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นไรคือเซิร์ฟเวอร์ถ้าทำงานสำเร็จมันจะตอบกลับเป็น200นะครับเรามาดูว่ามันมีสถานะอะไรบ้างอย่างตัวนี้นะครับคือมันเป็นโค้ดมาตรฐานเลยนะครับไม่ได้ทำเพื่อ Ajax นะครับแต่ว่ามันเป็นโค้ดมาตรฐานของ HTTP response ที่เซิร์ฟเวอร์มันจะเวลามันส่ง response กลับมาเนี่ยมันจะปะมาที่หัวของ response นะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นผู้ใช้ธรรมดาจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะดูจากข้อความตรงนี้ดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับ200ก็แปลว่าคำร้องที่ต้องการเนี่ยมันค้นเจอเช่นสมมติว่าเรา request file HTML ไฟล์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์หา HTML บนเซิร์ฟเวอร์เจอมันก็จะส่ง200กลับมาบอกว่าเออเจอนะแล้วก็มีแนบคอนเทนต์ HTML นั้นกลับมาให้นะครับส่วน401 unauthorized ก็คือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวนี้อาจเป็นลักษณะของการจะต้องล็อกอินก่อนนะครับหรือทำ authent ก่อนนะครับ403 forbidden นะครับ forbidden เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการบอกว่าตรงนี้มันเป็นส่วนห่วงห้ามนะห้ามไม่ให้เราเข้าถึงนะครับเช่นโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์เนี่ยเขากันไว้ไม่ให้เราใช้มันก็อาจจะขึ้น403 forbidden ก็ได้นะครับ404อันนี้น่าจะเจอบ่อยนะครับ not found นะครับก็คือว่าบางครั้งเราพิมพ์ URL หรือว่าเราส่งคำร้องไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอสิ่งที่เราต้องการเช่นบางทีเราบอกต้องการไฟล์ชื่อนี้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไฟล์ชื่อนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ก็จะบอกว่า not found 404 not found นะครับก็คือหาไฟล์ไม่เจอหรือว่าหาโฟลเดอร์ไม่เจอที่เราบอกเนี่ยนะครับส่วน500ก็จะเป็น internal server alert internal คือภายในนะครับก็อาจจะมี error ที่เกิดขึ้นภายในตัวเซิร์ฟเวอร์ช่วงที่มีการประมวลผลนะครับส่วน503เนี่ยก็จะเป็นservice unavailable นะครับก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถที่จะจัดการคำร้องได้ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของเซิร์ฟเวอร์มีการปิดส่วนที่ผู้ใช้รีเควสต์ไปนะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถที่จะให้บริการในตอนนั้นได้นะครับจริงๆแล้วมันมีโค้ดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยกเฉพาะโค้ดที่สำคัญมามีเยอะมากเลยนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่ HTML HTTP request นะครับซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ที่เอาไว้ใช้ในการส่งข้อมูลแบบ asynchronous
นะครับสเตตัสก็เมื่อกี้นี่แหละเป็นพวก200 404อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เราเอาไว้เช็คร่วมกับ ready state นะครับว่ามันทำงานเรียบร้อยหรือยังแล้วสิ่งที่ respond กับจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นค่าที่สำเร็จหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเช็คที่200นะครับ200ก็คือเป็นโค้ดที่บอกว่าอ่ะสำเร็จแล้วนะครับ response take อ่ะตัวนี้ก็สำคัญนะครับคือ response take เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยส่งกลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมัน echo อะไรกลับมาเช่น echo อยู่ในรูปแบบ HTML แล้วก็มีคอนเทนต์ที่ได้เนื้อหาที่ได้จากการดึงจากดาต้าเบสอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัว Ajax Engine เนี่ยมันจะมาเก็บใน property ที่ชื่อว่า response take ทั้งหมดนะครับฉะนั้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราต้องการตอบกลับเป็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วนักพัฒนาเนี่ยก็สามารถที่จะมาดึงข้อมูลจากตัวเนี้ยไปเอาไปแปะไว้ใน element ไหนก็ได้ที่อยู่บนหน้าเว็บเพจนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องการแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่าเบราว์เซอร์เนี่ยมีแบบฟอร์มที่จะส่งข้อมูลค่า A กับค่า B นะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะดักเหตุการณ์ว่าเป็น on key up นะครับ on key up ก็หมายถึงว่าถ้ามีการกดปุ่มใดๆที่คีย์บอร์ดมันจะมีการเรียกเมธอดที่ชื่อว่า send ทันทีนะครับแสดงว่ากดคีย์บอร์ดทุกครั้งเนี่ยมันจะเรียกเมธอดเรียกฟังก์ชัน send ที่อยู่ข้างบนนะทุกครั้งเลยนะครับทีนี้เราลองดูที่หน้าเว็บเพจดูนะครับหน้าเว็บเพจเนี่ยมันจะมี input อยู่2ช่องนะครับคือช่อง A กับช่อง B นะครับอันนี้กำหนดเป็น ID ไว้นะครับปกติเวลาส่งข้อมูลแบบฟอร์มเนี่ยเราจะกำหนดเป็น name ใช่ไหมครับแต่นี้เรากำหนดเป็น ID เพราะว่าเราจะ get element by ID ที่ข้างบนนะครับในส่วน JavaScript ตรงนี้ document get element by ID a value ก็คือว่าเอาไว้ดึงค่าจากช่อง a ออกมานะครับส่วนตัวนี้ก็ไว้ดึงค่าจากช่อง b นะครับทีนี้หน้าตาของเว็บก็จะเป็นมีช่อง2ช่องก็คือ input 2 input นี้นะครับถ้ามีการกดปุ่มใดๆที่ช่อง B จะมีการเรียกฟังก์ชัน send อัตโนมัติแล้วก็มี span ID กำหนดเป็น result นะครับตัวนี้ก็เป็น span ว่างๆนะครับเอาไว้ใส่ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวก A กับ Bนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนในลักษณะนี้เราสามารถที่จะทำงานที่ฝั่ง client side ทั้งหมดเลยก็ได้คือเอา A กับ B มาบวกกันแล้วก็ใช้ JavaScript เอาค่าบวกกันเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่านี้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราจะเขียนแบบ asynchronous หรือว่าใช้ Ajax เนี่ยมันจะมีรูปแบบยังไงนะครับคือตอนนี้หน้าเว็บเพจเนี่ยของเราเนี่ยมีฟอร์ม2ช่องแล้วนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีภาษาที่ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราใช้ภาษา PHP นะครับตัว add.php เนี่ยเป็นโค้ดที่ทำหน้าที่รับคำร้องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับรับคำร้องในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราดูจากฟังก์ชัน send นะครับฟังก์ชัน send เนี่ยมันจะมีเมธอดที่ชื่อว่า send อยู่นะครับเมธอด send ตัวนี้ไม่ใช่ send ของชื่อฟังก์ชันนี้นะครับ send ตัวนี้เป็นเมธอดที่อยู่ใน object http request นะครับ send ตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เนี่ยกด on key upนะครับ on key up ก็จะสร้างออบเจกต์เพื่อส่ง request แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็จะทำการรับ
ค่า a กับค่า b นะครับ underscore get a กับ underscore get b เนี่ยก็หมายถึงดึงค่าจาก url นะครับด้วยวิธีแบบ get นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร a กับตัวแปร b เสร็จแล้วก็ทำการ echo ออกไปว่าผลลัพธ์คือเอาค่าในตัวแปร a กับ b บวกกันนะครับอันนี้คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็รับค่า a กับ b มา2ตัวบวกได้เท่าไหร่ก็ส่งกลับเป็นข้อความว่าเป็นแท็ก html นะครับแท็ก b ก็คือตัวหนานะครับส่วน echo ตัวนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับแสดงคำว่าผลลัพธ์คือแล้วก็ตามด้วยผลลัพธ์นะครับทีนี้เราลองมาดูการทำงานทีละขั้นตอนตัวนี้เป็นชื่อฟังก์ชัน send ก็คือตัวนี้นะครับ send ตัวนี้สมมติว่าผู้ใช้กรอก10ที่ช่องแรกมันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะว่าเราไปดักอีเวนต์ในช่องที่2แทนนะครับผู้ใช้กรอกเลข5ปุ๊บนะครับเกิดเหตุการณ์ on key up แล้ว on key up ก็คือมีการกดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับฟังก์ชัน send จะเริ่มทำงานเนี่ยนะครับพอฟังก์ชัน send เริ่มทำงานปุ๊บนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับคือเวลาเราใช้ ajax เนี่ยเราจะต้องสร้างออบเจกต์ของ xml http request ก่อนนะครับคืออันนี้คือประกาศออบเจกต์ชื่อ object ไว้ข้างนอกก่อนแต่ยังไม่สร้างนะครับเรามา new object ข้างในตรงนี้ตรงนี้คือสร้าง object ปุ๊บพอได้ object ใหม่ปุ๊บก็เก็บในตัวแปร http request นะครับเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้สร้างการติดต่อกับ ajax engine เอาไว้แล้วนะครับว่าเราอ่ะจะมีการส่ง request ในแบบ asynchronous นะครับคือเวลาเราสร้าง object ใหม่เนี่ย ready state เนี่ยหรือว่าสถานะของคำร้องเนี่ยจะเป็น0อยู่นะครับ0คือยังไม่ได้ทำการส่งอะไรเลยหลังจากนั้นอันนี้เป็นการเซตว่า on ready state change เท่ากับ show result หมายถึงว่ากำหนดให้ชื่อฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะนะครับชื่อว่า show result นะครับ show result เป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างล่างเรามี2ฟังก์ชันนะครับตอนนี้ฟังก์ชัน send แล้วก็ฟังก์ชัน show result นะครับ show result เนี่ยไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับเพราะว่ามันเป็นการแค่กำหนดนะครับว่าชื่อฟังก์ชันที่จะให้ทำงานเวลาที่มันมีการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นนะครับคือ show result ก็จะถูกกำหนด ajax engine ก็จะจำไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้ามันมีการเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ call ฟังก์ชัน show result ให้อัตโนมัติคือเราไม่ต้องไป call ให้มันนะครับเราแค่บอกมันเฉยๆว่าถ้าเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่ค่อยเรียกนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นการดึงค่าจากช่อง A นะครับคือเวลาเรา get element by id A ออกมาเนี่ยแล้วเราจุด value ด้วยเนี่ยคือถ้าไม่จุด value เนี่ยมันจะได้มาทั้ง element แต่ถ้าเราจุด value เนี่ยมันจะได้เฉพาะค่าที่อยู่ในช่องนี้นะครับฉะนั้นจุด value get element by id A จุด value มันก็จะได้ค่า10มาไว้ที่ตัวแปร A นะครับb ก็ทำนองเดียวกันนะครับ b ก็จะได้ค่า5มาเก็บไว้ในตัวแปร b นะครับทีนี้ตัวแปร url นี้เก็บเป็นสตริงธรรมดานะครับเป็นการต่อสตริงนะครับตรงนี้อย่าสับสนนะครับคือถ้าต่อสตริงใน javascript เนี่ยมันจะใช้เครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เป็นการต่อสตริงตัวนี้กำหนดไว้เลยนะครับว่าเราต้องการ request ไปที่ไฟล์ชื่ออะไร
บนเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้ระบุว่า add.php นะครับแปลว่าต้องการไฟล์ที่ชื่อว่า add.php ซึ่งมันก็คือไฟล์ที่เราเตรียมไว้ข้างล่างนี้เองนะครับ a เท่ากับอันนี้ปิดสตริงแล้วอันนี้คือสตริง1อันนะครับแล้วบวก a เนี่ยก็แปลว่าให้เอาค่าที่อยู่ในตัวไฟล์ a ซึ่งในที่นี้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็น10นั่นเองเอามาต่อนะครับแล้วค่อยต่อคำว่า and b เท่ากับตัวนี้ถ้าเราจำเรื่องการส่งข้อมูลทาง URL ได้นะครับมันก็คือการส่งข้อมูล2ตัวนะครับคือส่ง a แล้วขั้นด้วย and แล้วก็ส่ง b นะครับ b เท่ากับบวก b ตัวนี้ก็แปลว่าให้เอาค่าที่อยู่ในตัวไฟล์ b ซึ่งในที่นี้ก็คือ5มาต่อท้ายนั่นเองนะครับเราจะได้สตริงที่มันเป็นปลายทางแล้วว่าเราต้องการที่จะส่งไปที่เราต้องการขออะไรจากเซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้ก็คือขอ add.php พร้อมกับส่งค่า a เป็นค่าที่อยู่ในช่องก็คือ10กับค่า b เป็นค่า5นะครับอันนี้ก็คือเตรียมคำร้องเตรียม request ไว้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ open เรียก method open แล้วเราระบุว่าเราต้องการส่งแบบไหนคือมันจะมีแบบ get กับแบบ post นะครับตรงนี้เราระบุว่าเป็นแบบ get นะครับ URL ตรงนี้ก็คือ string ธรรมดานี่แหละก็คือ string ตัวนี้ที่เราต่อกันไว้เตรียมไว้แล้วนะครับมันยังไม่ส่งนะครับมันเป็นแค่การสร้าง connection นะครับดูว่าคือเตรียมความพร้อมนะครับเสร็จแล้วมันจะส่งจริงๆตอนที่เราเรียกเมธอด send นะครับ send คือการส่งนะครับพอเรียกเมธอด send ปุ๊บมันจะทำการลำเลียงข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้ว ready state จะเปลี่ยนเป็น2นะครับ ready state เปลี่ยนเป็น2หลังจากนั้นเนี่ยพอเซิร์ฟเวอร์มันได้รับคำร้องปุ๊บนะครับเซิร์ฟเวอร์รู้แล้วว่าจะต้องผู้ใช้เนี่ยต้องการ add.php นะครับแล้วก็ส่งข้อมูล A กับ B มาเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการเอา add.php เนี่ยมา interpret นะครับคือมาแปลหยิบไฟล์ add.php ออกมาแปลนะครับทีนี้ add.php มันทำอะไรบ้างดูที่นี่นะครับคือ get ค่าจาก URL A มาเก็บไว้ในตัวแปร A นะครับแล้วก็ตอนนี้ ready state เป็น3แล้วนะครับแล้วก็เอาค่าจาก URL B มาใส่ในตัวแปร B นะครับตรงนี้จะสับสนนะครับอันนี้เป็น syntax ของภาษา PHP นะครับอันนี้กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเสร็จแล้ว echo นะครับการ echo ก็คือการสร้างผลลัพธ์เพื่อที่จะส่งเป็นคำตอบกลับไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็สร้างเป็น string tag html นะครับเสร็จแล้วก็แสดงคำว่าผลลัพธ์คือแล้วก็ตามด้วยเอาค่าที่อยู่ในตัวแปร a กับตัวแปร b มาบวกกันมันก็คือ echo ผลลัพธ์กลับไปนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้สมมติว่าเมื่อกี้ส่ง10กับ5มาทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ย get 10กับ5มาแล้วมาบอกกันเสร็จปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ก็ generate เป็น echo generate ก็คือการสร้างเป็น string ที่อยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยสร้าง string ที่อยู่ในรูปแบบของ html นะครับก็ส่ง string เนี้ยกลับไปให้กับ Ajax Engine นะครับเสร็จแล้ว Ready State ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น4นะครับพอเปลี่ยนเป็น4ปุ๊บแปลว่า Request เนี่ยทำงาน Request ที่เราส่งไปเมื่อกี้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันมีการเปลี่ยน State เมื่อไหร่ให้เรียกฟังก์ชัน Show Result ตลอดเวลาคือโชว์รีซอลมันทำงานตลอดมันถูกเรียกตลอดเวลานะครับแต่ว่า
เนื่องจากว่าถ้าเราเข้ามาดูในโชว์รีซอลต์จริงๆเนี่ยเราได้เขียนเงื่อนไขไว้ว่ามันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้เมื่อ ready state เป็น4ก็คือว่าทำงาน request ที่ส่งไปอ่ะทำงานเสร็จแล้ว and status เท่ากับ200ตรงนี้ก็ดักไว้นะครับว่าถ้ามันเป็น200ก็คือว่าสามารถที่จะไอ้ response จากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบอกว่าเป็น200เนี่ยมันถึงจะทำนะครับก็คือดักทั้งเงื่อนไขว่า request สำเร็จแล้วก็ได้ response กลับมาเป็น200มันถึงจะทำนะครับถ้าเงื่อนไขตรงนี้ขั้นด้วยแอนนะครับเป็นจริงเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราจะทำการดึงผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือแท็ก B ผลลัพธ์แล้วก็คือ15เนี่ยคือข้อความที่ได้มันจะอยู่ใน attribute response text อัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้ Ajax Engine เป็นตัวจัดการหน้าที่ของเราก็คือดึงออกมาเฉยนะครับเราก็ใช้ object http request ซึ่งเป็น object ที่เรา new เอาไว้ตรงนี้นะครับดึงออกมาจุด response text ทีนี้ตรงนี้คืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่อง DOM นั่นแหละนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับก็คือ document.getElementById result ก็คือว่าเอาก้อนของ element เปล่าๆข้างล่างเนี่ยออกมาจุด enter html ก็คือว่าเราจะเข้าถึงส่วนข้อมูลที่อยู่ระหว่างแท็กเปิดกับแท็กปิดนะครับเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปเก็บไว้ในแท็กนี้นะครับก็คือ set inner html ใหม่เป็นค่าที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับฉะนั้นค่าตัวนี้เมื่อถูกเรนเดอร์แสดงบนหน้าเบราว์เซอร์ก็จะได้เป็นข้อความตัวหนาแล้วก็เป็นข้อความปกตินะครับอันนี้ก็จะจบการทำงานแบบ asynchronous โดยใช้ Ajax Engine นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในไอ้เจ้าHTML HTTP request นะครับที่เราสามารถเรียกได้นะครับตอนนี้ที่เราใช้ไปแล้วก็จะมีฟังก์ชัน open กับฟังก์ชัน send นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกฟังก์ชันหลายตัวเลยนะครับที่เราสามารถใช้ได้เช่น abort ก็คือยกเลิกนะครับหรือว่าดู response header อย่างนี้ก็ได้นะครับดึงออกมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับพวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถนักพัฒนาสามารถใช้ในการดีบัคหรือว่าทดสอบดูค่าต่างๆได้นะครับทีนี้พูดถึงขั้นตอนการสร้างเว็บที่มีการใช้ Ajax นะครับการสร้างเว็บที่มีการใช้ Ajax เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสเต็ปเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการสร้างโค้ด HTML นะครับสร้างโค้ด HTML ก็คือว่าเราจะต้องเตรียมว่าเราจะให้มีอีเวนต์อะไรนะครับอีเวนต์เนี้ยก็หมายถึงว่าเราจะให้มันเกิดการส่งข้อมูลเมื่อไหร่นะครับแล้วก็กำหนดจุดที่แสดงผลลัพธ์เมื่อได้รับการตอบกลับเพราะว่าตามหลักการของ Ajax หรือว่าการส่งข้อมูลแบบ asynchronous เนี่ยเราจะไม่มีการรีโหลดหน้าเว็บฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดจุดที่เอาไว้แสดงผลลัพธ์ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูจากตัวอย่างเนี่ยจุดที่ไว้แสดงผลลัพธ์เนี่ยก็คือ span ตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นการสร้างโค้ด JavaScript นะครับโค้ด JavaScript โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งข้อมูลนะครับส่วนฟังก์ชันที่2ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลนะครับถ้าย้อนกลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับส่งข้อมูลก็คือฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชัน send นะครับส่วนรับข้อมูลก็เป็นฟังก์ชัน show result จริงๆมันไม่ใช่ฟังก์ชันรับข้อมูลหรอกนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้คอยดูว่าผลลัพธ์กลับมายัง
ถ้าผลลัพธ์กลับมาแล้วมันก็จะทำงานนะครับส่วนที่3ก็คือเราจะสร้างส่วนที่เป็นคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนนี้เราจะใช้ภาษา PHP นะครับก็คือทำหน้าที่ในการรับ request อาจจะมีการ get ค่าจาก URL หรือว่ามีการประมวลผลอะไรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ทำการ echo กลับไปนะครับซึ่ง echo กลับไปเนี่ยก็จะกลายเป็นส่วนที่ฝั่ง client เนี่ยสามารถที่จะ get ผลลัพธ์ออกมาได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ลองฝึกทำดูนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้เราจะทำเว็บในการคำนวณยอดขายผลไม้นะครับโดยที่การคำนวณยอดขายไอ้เจ้า350บาทเนี่ยจะให้มันเป็นโยนภาระไปให้กับ PHP แทนนะครับคือจริงๆเราเขียน JavaScript ทำก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อให้เราเข้าใจหลักการส่งข้อมูลแบบ asynchronous ก็เลยจะให้ลองทำในลักษณะที่ว่าเอาค่าแต่ละช่องนะครับส่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็คำนวณนะครับอย่างเช่นมะม่วงกิโลละ30บาทขายได้เท่าไหร่ผู้ใช้กรอกเข้าไปนะครับ2กิโลนะครับส้มกี่กิโลขายได้กล้วยกี่กิโลกี่หวีขายได้นะครับพอผู้ใช้กรอกปุ๊บนะครับให้เราส่งข้อมูลนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ทำการคำนวณแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับเป็นคำว่ายอดขาย350บาทกลับมานะครับถ้าเราเรียนแบบจากตัวอย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้นะครับก็ได้นะครับลักษณะคล้ายกันทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการตรวจสอบชื่อผู้ใช้นะครับปกติแล้วหน้าลงทะเบียนเนี่ยถ้าหน้าลงทะเบียนโดยทั่วไปนะครับสมมติว่าถ้าเราเขียนเป็นแบบ asynchronous เป็นแบบ synchronous ธรรมดาก็คือว่ามันจะต้องมีการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนแล้วพอกด register เสร็จปุ๊บมันค่อยทำการประมวลผลก็คือส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ถึงประมวลผลกลับมาทีนี้มันจะมีบางกรณีที่ว่าอย่างเช่น username อย่างนี้นะครับ username เนี่ยผู้ใช้กรอกข้อมูลเป็น username ที่มันซ้ำกับ username เก่าที่มีอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราใช้การส่งให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลจนเสร็จแล้วเรากด register เนี่ยนะครับมันก็จะส่ง error กลับมาตอนที่ผู้ใช้กรอกเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้ AJAX เนี่ยเราจะสามารถที่จะพอผู้ใช้กรอก username ปุ๊บพอมี action on bear ก็คือออกจากช่องนี้นะครับมันจะมีการส่งข้อมูลนี้เบื้องหลังก็คือแอบส่งนะแอบส่งนั่นเองนะครับแอบส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็คว่าชื่อเนี้ยมันซ้ำหรือเปล่านะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์บอกว่าซ้ำเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงสไตล์ของช่องนี้เป็นสีแดงๆเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายกากบาทนะครับทำให้การทำงานแบบนี้เป็นแบบ asynchronous มากขึ้นก็คือว่าผู้ใช้กรอกเสร็จเราก็มีการส่ง asynchronous ไปนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็มากรอก full name last name email ไปโดยที่ไม่ต้องรอกด register ก่อนถึงจะเช็คได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการใช้ asynchronous นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เขียนAJAX ดักตรงนี้นะครับถ้าผู้ใช้กด register ไปถ้า user มันซ้ำผู้ใช้ก็จะต้องมาพิมพ์ใหม่หมดเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นหน้าแบบฟอร์มนะครับคือแบบฟอร์มก็เป็นฟอร์ม HTML ทั่วไปนะครับคือมีการกำหนดอีเวนต์ตรงนี้ on bear check username นะครับก็เป็นบอกว่าถ้าออกจากช่องนี้ on bear ก็คือตรงข้ามกับ on focus ใช่ไหมครับ on focus ก็คือเข้ามาที่ช่องนี้
ช่อง username เนี่ยนะครับแต่ถ้าออกไปให้เรียกฟังก์ชัน username อัตโนมัตินะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นช่องกรอกข้อมูลธรรมดาแล้วก็มีปุ่ม register นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชัน check username นะครับปกติแล้วถ้าเขียน Ajax เนี่ยหลักๆ ก็จะมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือเป็นฟังก์ชันที่ส่งข้อมูลนะครับตัวนี้ชื่อว่า check username นะครับ check username เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ call ตอน on bird ตรงนี้ก็คือว่าถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บ check username ก็จะทำงานทันทีเมื่อออกจากช่องนี้นะครับทีนี้การทำงานของมันทำอะไรบ้างนะครับ document get element by the username class name ก็แปลว่าให้ทำการดึงเอา element username มาก็คือช่อง ID ตรงนี้ username ก็คือดึงเอา element นี้มาทั้งหมดนี่แหละนะครับ element ของ input ตัวนี้เสร็จแล้วจุด class name นะครับเท่ากับ thinking อันนี้ก็แปลว่าเราจะ setCSS class ที่ชื่อว่า thinking เนี่ยให้กับ element นี้นะครับ thinking คืออะไรนะครับอยู่ในสไลด์หน้าต่อไปนะครับคือเราจะสร้าง class CSS ไว้3 class นะครับ class thinking เนี่ยก็จะเป็นการโหลดรูป checking.gif ขึ้นมานะครับซึ่ง checking.gif เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับส่วน class approve นะครับก็โหลดภาพที่ชื่อว่า true.gif ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็คือเครื่องหมายถูกส่วน deny โหลดคำว่า false.gif นะครับก็คือเครื่องหมายผิดนั่นเองตัวนี้จะใช้ตอนที่มีการตรวจสอบเสร็จแล้วหรือว่ากำลังตรวจสอบนะครับอย่าง thinking ตรงนี้เราใช้ตอนที่ผู้ใช้เนี่ย on verb มาแล้วนี่นะครับ thinkingคือถ้าผู้ใช้ on bird ที่ input ตัวนี้ปุ๊บคือออกจากช่องนี้ปุ๊บมันจะเรียกฟังก์ชัน check username check username ก็จะทำการ set card thinking ให้มันนะครับดังนั้น card thinking ตัวนี้มันบอกว่า background เนี่ยเป็นรูปนี้นะครับมันก็จะได้ background ของตัว input ช่องแรกเนี่ยเป็นรูปหมุนๆตัวนี้นะครับทีนี้สร้าง object XML HTTP request อันนี้เป็นการสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะส่งข้อมูลผ่าน Ajax Engine นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการกำหนดชื่อฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะนะครับ XML HTTP .on ready state change เท่ากับ show username statusอันนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ได้จาก Ajax Engine นะครับซึ่งก็คือฟังก์ชันข้างล่างนี้นี่เอง show username status นะครับทีนี้ดึงค่า username ออกมานะครับจากช่องฟอร์มนะครับเอามากำหนดเป็น URL นะครับตัวนี้ URL ปลายทางก็คือเป็น checkname.php นะครับส่งค่า username ไปนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้จากช่องที่ผู้ใช้กรอกใน username เนี่ยปะไปด้วยนะครับส่งในแบบ get นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มส่งนะครับส่วนฟังก์ชันที่เอาไว้ดักนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะดักสเต็ปเดิมก็คือว่าดูว่าไอ้เจ้า ready state เนี่ยมีค่าเป็น4หรือยังเป็น4ก็หมายถึงว่าทำเสร็จแล้วหรือยังรีเควสที่ส่งไปนะครับแล้วก็ดูว่า response เนี่ยเป็น200หรือเปล่าก็คือทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับทีนี้เงื่อนไขตรงนี้มันจะเช็คว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูที่หน้า PHP ที่ชื่อว่า checkname.php นะครับ checkname.php เนี่ยมันคืออันนี้เป็นการจำลองเฉยๆนะครับว่ามันมีชื่อผู้ใช้อยู่ทั้งหมด2คนก็คือสร้าง array ขึ้นมานะครับสมาชิกของ array มี bill กับ test นะครับคือถ้าสมมติว่า
array taken username เนี่ยเป็นตัวแทนของ database นะครับเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มี build กับ test เป็น username แล้วส่วน sleep 1ก็แปลว่าให้หยุดรอ1วินะครับอันนี้ต้อง sleep 1เพราะว่าถ้าเราทำงานบนเครื่องที่เราจำลองลงแซมลง Apache ไว้เนี่ยมันจะทำงานไวมากเราอาจจะไม่เห็นอะไรไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยตั้ง sleep 1ไว้เพื่อให้มันเห็นว่าเอ้ยมันมีการประมวลผลอยู่อะไรเงี้ยนะครับ if ตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้า underscore get username ก็คือว่าถ้าค่าที่ส่งมากับ URL username ตรงเนี้ยอยู่ใน array นะครับไม่อยู่ใน array นะครับเราใส่เครื่องหมายตกใจตรงนี้ถ้าค่าที่ส่งมาไม่อยู่ใน array เราจะ echo คำว่า OK กลับไปนะครับแต่ถ้ามันอยู่ใน array มันจะมาเข้า else ตรงนี้มันจะ echo คำว่า deny นะครับสังเกตนะครับการ echo ก็คือการส่งคำตอบกลับไปยังclient นะครับมันจะส่งในรูปแบบของ text ธรรมดาคือเราไม่ได้ใส่ tag html อะไรลงไปเลยก่อนหน้านี้เราจะ echo มีฝั่ง html ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการส่งในรูปแบบของข้อความธรรมดาคือผลลัพธ์ที่ได้จาก checkname.php เนี่ยจะมีแค่คำว่าโอเคกับ deny เท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อเรากลับไปดูที่ตัวฟังก์ชัน show username statusก็คือฟังก์ชันที่จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะครับตรงนี้เช็คดักไว้ที่4นะครับมันจะมีเงื่อนไขที่เช็คค่าจากผลลัพธ์ที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือใช้ property response tag เนี่ยดึงออกมาแล้วก็เปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับว่าเท่ากับ string ที่ชื่อว่า OK หรือเปล่านะครับซึ่งสตริงที่ชื่อโอเคมาจากไหนก็มาจากการ echo ที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถ้ามัน echo หรือว่าตอบกลับมาเป็นโอเคนะครับเราจะกำหนดให้ element username เนี่ยมี class เป็น approve นะครับ class ตรงนี้หมายถึง css class นะครับ approve คืออะไรคือ class ตรงนี้ก็คือว่าให้แสดงเครื่องหมายถูกนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้ามันผิดเนี่ยมันจะแสดงตัวนี้เป็นผิดแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงแต่ถ้ามันเป็นถูกตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโหลดรูปเครื่องหมายถูกกลับมาแทนนะครับถ้ามันเป็นเครื่องหมายถูกมันจะใช้ card approve แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือมันจะเปลี่ยนเป็น card deny ก็คือเป็นคาร์ดที่แสดงรูป for.gif แล้วก็มีพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับตรงนี้คือโฮสต์สีแดงนะครับแล้วก็ทำการโฟกัสจุดโฟกัสก็แปลว่าให้เอาเคอร์เซอร์กลับไปวางที่ช่อง username เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยกรอกใหม่นะครับจุด select ก็คือให้ไฮไลท์ข้อความนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้ Ajax ในการรับแล้วก็ส่งข้อมูล